สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไฮไลฟ์แฟนกระพริบสัปดาห์นี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนอกจากตูเต้แล้วนะฮะวันนี้ไอ้ต้นไม่อยู่นะครับเนื่องจากมันบอกว่ามันไม่อยากมาที่นี่โกงครับคุณจริงฮะเขาโกงโกงแล้วนับคะแนนพี่ไม่เคยเช็คด้วยใช่นับโกงนะเอาไปถึงคะแนนแหละชะกูนี่อ๋อมาถึงรัฐบาลนี้เหรอแล้วตั้งอะไรว่าใช่อ่ะก็วันนี้ครับอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะน้องชายผมเองนี่เราพอดีจากบ้านเราอาจจะคำนวณกันไม่ค่อยเป็นเลยพาน้องอิมพอร์ตจากโปแลนด์นี่เป็นหมอโปแลนด์โปแลนด์นะไม่ใช่โปแลนด์นะนะฮะก็น้องสนุปนะครับตอนนี้เป็นเซียนพรีเมียร์ลีกในย่านยุโรปตะวันออกเนาะมันสถาปนาตัวเองเปิดโต๊ะโต๊ะยุโรปโต๊ะบอลตรงนี้ดีกว่าให้10คู่อ่ะถูกหมดโอ้โหตายตั้งแต่คู่แรกนี่เป็นไงเลยต้องอยู่หรอเนี่ยฟังรายการกูกลับได้เลยกลับได้เลยนะฮะสัปดาห์นี้ไฮไลท์ไฟกระพริบก็เดี๋ยวมาดูครับปรากฏว่าเดี๋ยวผมกับเต้รวมคะแนนกันแพ้น้องสนุปนะฮะก็ไม่ต้องมาคิดแล้วว่าพอดีน้องเดินทางกลับมาที่เมืองไทยครับก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยใช้งานน้องแค่นั้นเองสุดยอดนะฮะสัปดาห์นี้โปรแกรมพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยฮะเห็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะแน่นนิดนึงหลังจากผ่าน Boxing Day มาเชื่อว่าการตัดสินใจในการเลือกผู้เล่นก็จะว่ายากไหมผมว่ายากเพราะจะมีการโรเตชันคือผมว่ามันโรเตชันมันเตะถี่แล้วก็ลิเวอร์พูลกลับมาใช่คือทุกอย่างอะไรที่มันเคยแน่นอนผมว่าก็เริ่มไม่แน่นอนใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเลยจัดไปผู้สาประตู2ตำแหน่งนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อจนพี่อันเดินเข้ามาขวางก็เขาถ่ายอยู่เขาถ่ายอยู่อ่ะกฎมันคือผู้สาประตู2หลัง2กลาง2หน้า2ใช่อ่ะเริ่มผู้สาประตูไหนๆนั่นเองใช่ไหนๆมาแล้วนะฮะเพื่อให้เกียรติน้องมันมาจากโปแลนด์นะฮะทีหลังเลยเริ่มที่เต้ก่อนผู้สาประตูผมไปที่การกลับมาของเขาหลังจากที่เขาไปคว้าสโมสรโลกเฮ้ยของแพงต้องมีอาริสงเบเกอร์ยังไม่รู้เลยไม่เจอใครเจอยูฟไงไม่อาเรียนอาริสงเบเกอร์ไป1ตัวแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยถ้าพูดตามตรงเลยคือไม่ได้ดูเอาที่ชัวร์ก็กาเซนิก้าไปกาเซนิก้าอีกแล้วเหรอเอาชนะไปก่อนไงเพราะกาเซนิก้านี่เกมกับเชลซีก็โดนไปแล้วนะโดนไปตัว2เม็ดนะว้าเอ้ยนะฮะส่วนสนุปล่ะมองว่าเป็นใคร2คนผู้สาประตูมองเหมือนกันอาริสองเบเกอร์แน่นอนคีนได้ดิคีนชีทด้วยสองไปป่ะก็น้องมาพิเศษขึ้นไปนะฮะอีกคนก็คาสเปอร์ชไมเคิลของเลสเตอร์เพราะว่าเลสเตอร์มีโปรแกรมไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งตอนนั้นเวสต์แฮมไปเยกรีนี่จะโดนปลดไปแล้วก็ได้นะครับส่วนของผมเนี่ยผู้สาประตูเนี่ยผมดูแล้วกูไม่เลือกเดคยาแน่นอนนะฮะถ้ามึงจับบอลยังพลาดขนาดนั้นนะครับก็น่าจะมองไปที่ผู้สาประตูของทางวูฟแฮมตันดีกว่าของเนี้ยนะวูฟแฮมตันก็มีโปรแกรมเจอกับลิเวอร์พูลอุ้ยโดนแน่เลยปาติชิโอมึงเลือกอาริสงกันไปแล้วด้วยนะฮะแนะนำตัวนะพี่เฮเดอร์สันของเชฟฟิลด์เออดีนเฮเดอร์สันของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็น่าสนใจก็น่าสนใจผมว่าน่าจะได้อยู่โอ้โหแต่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอแมนซิตี้เอ้าแล้วผมนึกว่าเจอทีมห่างั้นเอาเฮเดอร์สันดีกว่าเพราะเฮเดอร์สันของแมนซิตี้คนหนึ่งส่วนอีกคนนึงอ่ะผมมองไปที่ทางเกป้าลิซาบาราก้าเจออาร์เซนอลเราเดอร์บี้แมตช์วัดเลยเขาชัวร์เหมือนกันเอาแน่นอนตัวนี้นะฮะกองหลังครับสองคนเริ่มที่สรุปก่อนแล้วกันอ่ะ okay. เพื่อให้เกียรติน้องมันบ้างน้องบอกส่งอะไรที่อะไรมาครูเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลย กองหลัง2คนด้วยความที่ผมแฟนไบตันก็ลูอิสดังลูอิสดังกองหลังทีมชาติอังกฤษคนหนึ่งอีกคนเป็นแจ็คโอคเนลละกันของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลือกตัวยากซะด้วยแน่นอนทีมกำลังมาลำดับ5ครับเลือกตัวเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งถือว่าก็เก็บรับดีเก็บรับดีครับนะครับก็ไอ้พวกถูกๆก็ตายไปเยอะแล้วผมพูดเลยไอ้พวกถูกก็ตายไปเยอะแล้วอ่ะแล้วก็ให้เกียรติผมก่อนนะฮะเหมือนเดิมถ้าเลือกเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผมมองไปที่จริงๆแบ็คซ้ายขวาได้หมดเอ็ดดาซีเฟนหรือว่าจอชบอลด็อกแต่ผมเลือกจอชบอลด็อกดีกว่าขึ้นทางขวานะฮะขณะที่อีกคนนึงเนี่ยผมมองไปที่โอ้โหกองหลังแมนยูนี่ไม่ยากเลือกใครสักตัวนะฮะผมว่าเกมรับของเอเวอร์ตันน่าจะมองไปที่ชิบิวซิดิเบ้แบ็คขวานะครับไปกันใหญ่เลยตอนนี้
คือมองเห็นทีมนะพอดีว่าผมว่าเอเวอร์ตันอ่ะคาร์โลเชลติมาทำแล้วเขาน่าจะมั่นใจกองหลังก็ยังเยอะทั้งแยะใช่ก็ยังจะมาเลือกตัวเดียวกันอีกเอาจะเอาจีวิสิเว่เหรอโอ้โหจริงๆตั้งเยอะตั้งแยะนะผมเลือกจีวิสิเว่คนละกันลูก้าดีนจะได้ลงไหมก็ไม่แน่มีโอกาสลงเอาเลยผมมาเล็งไว้เอเวอร์ตันคือโอเคเป็นเกมแรกเปลี่ยนโค้ชคือสองตัวของกองหลังผมเลือกเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลเลยอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแม่งต้องมีอะไรทั้งอย่างเกี่ยวกับดาวิดลุยส์ในการกลับมาเจอทีมเก่าปรากฏโดนดรอปก็ถ้าทรงเนี่ยดูดาวิดลุยส์อาจจะดีสุดแล้วมั้งเอาที่เหลืออีกคนนึงดาวิดลุยส์กับลูก้าดีนไปก็แสดงว่าเอเวอร์ตันจะวิงแบ็คซ้ายขวาจะเปิดบอลได้ดีขณะที่มิดฟิลด์2คนกูก่อนบ้างนะครับกูไม่ยอมนะฮะกลาง2คนผมว่าวิลเลียนน่าจะยังท็อปฟอร์ม2ลูกอ่ะวิลเลียนอาจจะมีแอสซิสต์วิลเลียนริเก้ยังอยู่อีกเหรอนะฮะขณะที่อีกคนนึงผมเลือกเจมส์แมดิสันแล้วกันผมว่าน่าจะปั่นป่วนเกมรับของไวท์แฮมได้ดีผมว่ามานะว่าเขาจะได้เลือกกองกลางก่อนใช่ไม่เขาก็คิดมาตอนอยู่บอลเอาตรงนะในรถกูยังไม่รู้โปรแกรมเลยนะฮะคราวนี้เปลี่ยนไปทางเต้บ้างกลาง2คนตรงกลางเนี่ยผมอาจจะมองไปที่กองเต้ก่อนจากฟอร์มล่าสุดครับกองเต้แล้วก็อีกคนนึงอาจจะไปที่เลสเตอร์อาจจะเป็นกองเต้ไม่ใช่ถ้ากองทัพมึงยะลำบากเลยนะมันกองทัพไปยุ่งเลยตรงกลางอีกคนนึงผมอาจจะให้ NDD ไปโอ้ตัวแต่เกม2คนเลยตัวแต่เกม2คนเลยอาจจะได้ด้วยอาชีพที่มันเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยเชลซีผมก็มองกองเต้น่าจะมีส่วนเยอะครับส่วนสนุปเรามองว่ามองไปที่เควินเดอร์บอยก่อนไอ้2แอสซิสต์แน่ตัวแพงตัวแพงด้วยตัวแพงด้วยทำไมเราไม่เลือกวะ ลืมส่วนอีกตัวนี้ก็กัปตันของแชมป์ตัวมาสอโลกเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันครับปรากฏโรเทชั่นโดนดรอปเฉยพักไม่ลงไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้ใช่นะส่วนด้านหน้า2คนไปทางเต้บ้างเออดีฮะคนนี้ถ้าปกติพี่ต้นอยู่เขาจะเรียกใช่เจมี่วาร์ดี้ผมเรียกเจมี่ใช่สมหน้าไอ้ต้นสมหน้ามึงตัดอย่างเดียวเจมี่วาร์ดี้แล้วก็กาบรีเอลเฮซุสไปเกมล่าสุดเพิ่งยิงไปส่วนผมเนี่ยถ้าต้องเลือกนะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มด้วยผมเลือกแดนนี่อิงส์แดนนี่อิงส์ก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้ในเกมกับคริสตัลเพลสใช่เพราะติดท็อปลิสต์ดาวซันโวอีกคนนึงที่ผมหวังว่าน่าจะฟอร์มดีขึ้นน่าจะเป็นแทมมี่อับราฮัมผมว่าจะยิงลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยสรุปโอบามียังกดไป3ยิงแฮตทริกนะฮะแล้วก็เชลซี0โดนไป03ผมเลือกแทมมี่อับราฮัมแล้วก็แดนนี่อิงส์เลือกกองหน้าอังกฤษทั้งคู่ครับส่วนสนุปล่ะ2คนผมเลือกราอูลจิเมเนสของวูลแฟมตันใช่แล้วก็เชื่อว่าแฮร์รี่เคนจะกลับมาสรุปลอนดอนฟอร์มไม่ดีลอนดอนใช้มูล่ารายการอะไร2ตัวมีนิติดทดแบนไปแล้วนะฮะ3เกมนะก็มองว่าน่าจะเป็นแฮร์รี่เคนน่าจะยิงประตูนะฮะอ่ะสัปดาห์นี้น่าจะประมาณนี้สำหรับไฮไลท์ไฟกระพริบนะฮะช่วงนี้ก็คลิปลงถี่หน่อยท้ายเดือนนะฮะส่งเบิกให้ทันแค่นั้นเองนะครับเดือนก่อนก็จะไปแล้วจริงใจนะฮะช่วงนี้ผมเต้แล้วก็สนุปลาไปก่อนครับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับครับ